ให้อบอุ่นชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไหนจะทำให้หมดนี้ไหนจะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปจากคนที่เป็นหนี้จะหมดหนี้ในพริบตาด้วยการเอาเสียงร้องมาแลกในเวทีชีวิตแห่งนี้นะครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับคุณผู้ชมนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นหนี้ได้ต่อสู้กับหนี้ก้อนนี้นะครับก็เหมือนแชมป์ของเราครับเอาเสียงร้องมาแลก9สมัยแล้วคุณรันจากกาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับคุณรันแชมป์9สมัยอย่างพี่รันชายที่ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายแต่เขาขอใช้โอกาสนี้สู้เพื่อภรรยาและลูกด้วยการใช้เสียงร้องเพื่อหมดหนี้ที่กู้มาทำการเกษตรรับสายไอเน่ต่อยถือแขนไอเน่น้องหนาจำเป็นอีหลีจังโทรหาเห็นเบอร์โทรมาอย่ากดทิ้งไปลืมกันแล้วบ่คนพี่เคยรอขึ้นรถร่วมสายวันนี้พี่รันจะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้อีกครั้งหรือไม่ไปเอาใจช่วยเขากันครับใช้ความสามารถที่ปกติเรามีกันอยู่แทบทุกบ้านแต่ใครจะมีได้มากกว่ากันก็เอามาใช้ให้เต็มที่นะครับวันนี้คณะกรรมการพร้อมรออยู่แล้วนะครับคนสู้ชีวิตคนใหม่ที่จะมาในรายการของเรานะครับมาจากอุทัยธานีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลุงนึกจากอุทัยธานีครับลุงนึกสวัสดีครับครับเชิญด้านนี้ครับสวัสดีครับคุณลุงมาคนเดียวคนเดียวครับคุณผู้ชมครับคุณลุงทำไมมาคนเดียวจริงๆมีลูก2คนตอนนี้ลูกเหลืออยู่1คนนะครับก็ต้องไปดูคุณแม่นะครับก็คือภรรยาของลุงนึกตอนนี้ป่วยอย่างมากลุงนึกก็พยายามทำหน้าที่ของสามีให้เต็มที่แล้วก็พยายามหาเงินมาเพื่อที่จะดูแลรักษาชีวิตของคุณป้าให้ได้มากที่สุดวันนี้มาเพื่อจะหมดหนี้ไม่อยากให้หนี้ตกไปอยู่ในมือของลูกภรรยาคนนี้รู้จักกันได้แค่3วันก็เลยพากันมาอยู่ที่บ้านผมนะครับเห็นปุ๊บชอบปั๊บดิวปุ๊บกลับปั๊บมาปุ๊บโดนปั๊บปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บปุ๊บปุ๊บออกสองคนอายทั้งวงตระกูลเลยแต่ถึงวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของป้าเขาก็ต้องภูมิใจในตัวลูกเขยคนนี้มากรักและดูแลลูกสาวเขาอย่างดีที่สุดเลยเขาบอกลูกนี้กูให้เอาตั้งแต่วันแรกแล้วด้วย3วันที่เจออยู่กันมา38ปียอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักเมียแล้วเน่ไม่แปลเปลี่ยนพันฟังสะอาดสะอาดแบบเก่าๆแบบโบราณโบราณดีอายุขนาดนี้คุณลุงร้องได้ขนาดนี้หนูว่าเก่งมากนะคะรักคมเมื่อคราวกระเป๋าแบนๆทุกแฟนตีจ้า
ไงแล้วเขาต้องปิดจุกไว้เขาไม่มีจุกอะเวลาเขาตะเบงนะฮะเราก็กลัวว่าจุกที่เขาปิดไว้จะหลุดเพราะเขาร้องเนี่ยเขาร้องสุดลำไส้เขาเลยอะ